ผลฟุตบอลวันที่17พฤษภาคม2567เซาแฮมป์ตันลิเวอร์พูลเพลย์ออฟเลื่อนชั้นแชมเปี้ยนชิพผลฟุตบอลวันที่17พฤษภาคม2567เซาแฮมป์ตันคว้าชัยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลีดส์ยูไนเต็ดในศึกเพลย์ออฟเลื่อนชั้นแชมเปี้ยนชิพส่วนเซเรียอาฟิออเรนติน่าเจ้านาโปลีผลฟุตบอลวันที่17พฤษภาคม2567 close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง ios อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืน43นาทีเที่ยงคืน56นาทีอันมิวฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศนัดที่2เซาแฮมป์ตัน 3-1เวสต์บรอมวิชอัลเบียนดอกจันดอกจันดอกจันผลรวมเซาแฮมป์ตันชนะ 3-1 ดอกจันดอกจันดอกจันฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีฟิออเรนติน่าวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายเซอร์เบียไร้ชัย2นัดรวด VNL 2024วอลเลย์บอลสาวไทยสุดต้านไม่สามารถต้านรูปร่างสูงใหญ่ของสาวเซอร์เบียทีมอันดับที่4ของโลกได้พ่ายไปในที่สุดทำให้ไร้ชัย2นัดรวดในศึกเนชั่นลีก2024การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์ที่1นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลเมื่อวันที่18พฤษภาคม67ตามเวลาประเทศไทยเป็นการลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม2วอลเลย์บอลสาวไทยทีมอันดับ13ของโลกลงสนามพบทีมชาติเซอร์เบียทีมอันดับ4ของโลก close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง ios อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืน17นาที1นาฬิกา20นาทีอันมิวสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยประเดิมสนามนัดแรกด้วยการพ่ายสหรัฐอเมริกาทีมอันดับ2ของโลก 1-3 เซตขณะที่เซอร์เบียนัดแรกพ่ายสาธารณรัฐโดมินิกัน 1-3 เซตเช่นเดียวกันโดยสถิติ5นัดหลังสุดเซอร์เบียเหนือกว่าเอาชนะไปถึง4ครั้งไทยชนะ1ครั้งเกมนี้โค้ชยะนาวาโทนัทพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมลูกยางสาวไทยจัดผู้เล่นชุดแรกเป็นชุดเดิมจากเกมแรกประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชัชชุออนโมกศรีพรพันธ์เกิดปราดวิภาวีสีทองพิมพิชยากกรำหัตถยาบำรุงสุขโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าเซนแรกเซอร์เบียทำได้ดีกว่าใช่ความสูงใหญ่ค่อยๆเก็บแต้มเอาชนะไปก่อน 25-13 เข้าสู่เซตที่2สาวไทยพยายามแก้เกมและทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะบอลจากหัวเสาและบอลเร็วโกยแต้มนำมาตลอดก่อนจะแผ่วไปในช่วงปลายเซตถูกเซอร์เบียพลิกแซงเอาชนะไปในที่สุด 29-27 เซตที่3เกมยังคงเป็นไปอย่างสูสีทว่าเซอร์เบียอาศัยทีเด็ดจากรูปร่างที่สูงใหญ่เบียดเอาชนะไปได้0-3, 1-3, 2-5 27-29 และ 19-25 สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยพ่ายเซอร์เบีย0-3, 1-3, 2-5 27-29 และ 19-25 เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนพบเซอร์เบียเนชั่นลีกนัด2คืนนี้เปิดช่องทางดูสดวอลเลย์บอลหญิงไทยปะทะเซอร์เบียศึกเนชั่นลีกคืนนี้พิมพิชยาสุดปังเปิดสถิติน่าสนใจวอลเลย์บอลสาวไทยเกมพ่ายสหรัฐสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่3พบแคนาดาในวันที่19พฤษภาคม67เวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยปลดฟ้าผ่ายูเวนตุสสั่งเด้งอัลเลกรีพ้นกุนซือแม้เพิ่งคว้าแชมป์โคป้าอิตาเลียยูเวนตุสทีมดังแห่งฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีประกาศปลดมาซิมิลิอาโนอัลเลกรีจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อย
แม้จะเหลือการแข่งขันในลีกอีก2นัดก็ตามอัลเลกรีเพิ่งพายูเวนตุสคว้าแชมป์โคปปาอิตาเลียสมัยที่15มาหมาดแต่ล่าสุดยูเวนตุสตัดสินใจปลดกุนซือวัย56ปีออกจากตำแหน่งแล้วโดยระบุว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เกิดจากพฤติกรรมบางอย่างของเขาในระหว่างและหลังเกมโคปปาอิตาเลียซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าของสโมสรยูเวนตุสสโมสรขออวยพรให้มัสซิมิเลียโนอัลเลกรีโชคดีกับความพยายามในอนาคตของเขา close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืนเที่ยงคืน20นาทีเที่ยงคืน56นาทีอันนิวรายงานข่าวระบุว่าในเกมรอบชิงกับอาตาลันตาออกอาการหัวเสียจนถูกผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกและเจ้าตัวถอดเสื้อแจ็คเก็ตทิ้งซึ่งสร้างภาพลักษณ์ด้านลบให้กับสโมสรนอกจากนี้มีปัญหากับคริสเตียนจุนโตลีผู้บริหารของสโมสรและมีปากเสียงรวมทั้งข่มขู่จูโดวาเชโกบรรณาธิการของตุตโตสปอร์ตโดยยูเวนตุสยังเหลือเกมกับโบโลญญาและมอนซาซึ่งระหว่างนี้จะให้เปาโลมอนเตโรคุมทัพชั่วคราวก่อนจะเดินหน้าทาบทามติอาโกมอตตากุนซือทีมโบโลญญาให้ทำหน้าที่หลังแสดงฝีมือพาทีมไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกโปรแกรมบอลวันที่18พฤษภาคมเลเวอร์คูเซนหวังปิดฉากบุนเดสลีกาไร้พ่ายเช็คช่องทางถ่ายทอดสดคืนนี้เป็นแมตช์ปิดฉากบุนเดสลีกาฤดูกาล 2023-24 ไบเออร์เลเวอร์คูเซนหวังได้ชื่อว่าเป็นแชมป์ไร้พ่ายขณะที่โซนหนีตกชั้นและโซนแย่งตั๋วฟุตบอลยุโรปก็ยังมีให้ลุ้นกันอยู่สุดท้ายผลจะออกมาเป็นแบบไหนรอติดตามบทสรุปได้เลยวันเสาร์ที่วันที่18พฤษภาคม2567 close arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติมโพสต์เที่ยงคืนเที่ยงคืน25นาทีเที่ยงคืน56นาทีอันมิวฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีโบรุสเซียดอร์ทมูนด์ดามสตัดคู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีโบรุสเซียดอร์ทมูนด์การันตีได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างแน่นอนเจอกับดามสตัดที่ตกชั้นในฐานะบวยไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเจ้าบ้านเหนือกว่าเยอะหน้าชนะส่งท้ายอูนิโอนเบอร์ลินไฟร์บวกคู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีอูนิโอนเบอร์ลินต้องชนะสถานเดียวหากหวังรอดตกชั้น 100% ทางด้านไฟร์บวกก็หวังชนะเพื่อไปลุ้นชิงตั๋วฟุตบอลยุโรปเทียบฟอร์มกันแล้วทีมเยือนดูดีกว่าหน้าบุกชนะได้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนอัลส์บวกคู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3ห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คูเซนเปิดสนามไบอารีนารับการมาเยือนของอัลส์บวกทั้งคู่ลงสนามไปแล้ว33นัดเท่ากันเลเวอร์คูเซนยังไม่แพ้ใครและเก็บไป87คะแนนการันตีคว้าแชมป์ไปแล้วแมตช์นี้ทีมหวังจบฤดูกาลด้วยผลงานไร้พ่ายส่วนอัลส์บวกมี39คะแนนอยู่อันดับ10ไม่มีอะไรต้องลุ้นอีกเกมนี้เจ้าบ้านคงนำโดยอามินอัตลีกรานิตชาก้าโรเบิร์ตอันดริกรวมถึงผู้รักษาประตูกัปตันทีมลูคัสฮาราเด็กกี้ที่จะนำทัพรับถาดแชมป์หลังจบเกมส่วนทีมเยือนมีเอเดมินเดมิโรวิชฟิลิปทีตอาเน่ไมเออร์เลเวอร์คูเซนไม่มีทีท่าจะแผ่วง่ายๆอัลส์บวกเองก็ไม่ใช่ทีมที่แกร่งอะไรมากนักเจ้าบ้านหน้าปิดฤดูกาลด้วยผลงานไร้พ่ายฉลองรับโทรฟี่ได้สำเร็จไอทรัฟแฟรงเฟิร์ตไลซิกคู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต2ไอทรัฟแฟรงเฟิร์ตต้องการอีกแต้มเดียวเพื่อการันตีตั๋วยูฟ่ายูโรป้าลีกทางด้านไลซิกจบอันดับ4แน่นอนแล้วแฟรงเฟิร์ตได้เปรียบในบ้านเชื่อว่าจะไม่แพ้โวลฟส์บวกไมส์คู่นี้แข่งขันเวลา20นาฬิกา30นาที
วอล์ฟส์บวกไม่ต้องลุ้นอะไรอีกแล้วขณะที่ไมซ์ต้องการอีกแต้มเดียวเพื่อการันตีรอดตกชั้น 100% ทั้งคู่คงไม่โหมบุกใส่กันเชื่อว่าน่าจบเจ้าฮอฟเฟนฮาร์มไบเยอร์มิวนิกคู่นี้แข่งขันเวลา 20:30 นฮอฟเฟนฮาร์มต้องการชนะเพื่อโอกาสลุ้นตั๋วยูฟ่ายูโรป้าลีกขณะที่ไบเยอร์มิวนิกขอแค่เจ้าก็เพียงพอต่อการจบรองแชมป์แต่ฮอฟเฟนฮาร์มเล่นในบ้านได้ดีมีสิทธิ์คว้าชัยได้เลยแวร์เดอร์เบรเมนโบคุ้มคู่นี้แข่งขันเวลา 20:30 นแวร์เดอร์เบรเมนไม่มีอะไรให้ลุ้นอีกเจอกับโบคุมที่ขอแค่เจ้าก็รอดตกชั้น 100% ทั้งคู่คงเล่นเน้นไม่แพ้ไว้ก่อนมองว่าน่าเจ้ากันไปสตุตการ์ดโบรุสเซียมุนเชนกลัดบักคู่นี้แข่งขันเวลา 20:30 นสตุตการ์ดต้องการชัยชนะเพื่อลุ้นตำแหน่งรองแชมป์ทางด้านโบรุสเซียมุนเชนกลัดบักลอยตัวไม่มีอะไรต้องลุ้นอีกเจ้าถิ่นเหนือกว่าทุกด้านน่าชนะไฮเดนฮามโคโลนคู่นี้แข่งขันเวลา 20:30 นไฮเดนฮามลอยตัวสบายไปแล้วขณะที่โคโลนหมดสิทธิ์รอดตกชั้นอัตโนมัติแต่ยังพอมีหวังได้ไปลุ้นอีกเฮือกกับเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นโดยต้องชนะแมตช์นี้สถานเดียวเท่านั้นไฮเดนฮามไม่เหลือแรงจูงใจแล้วแถมโคโลนก็ดูมีฮึดในช่วงหลังทีมยืนหน้าบุกชนะไหวฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีเลสเช่อาตาลันตาคู่นี้แข่งขันเวลา 23:00 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3เลสเชรอสตกชั้นอย่างแน่นอนแล้วทางด้านอาตาลันตาถ้าชนะนัดนี้จะการันตีไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทันทีทีมยืนแรงจูงใจเหนือกว่ามากหน้าบุกคว้าชัยโตริโน่เอซีมิลานคู่นี้แข่งขันเวลา 1:45 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3โตริโน่ลอยตัวไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นอีกขณะที่เอซีมิลานก็การันตีตำแหน่งรองแชมป์ไปแล้วช่วงหลังฟอร์มไม่หนีห่างกันมากเชื่อว่าน่าจบเจ้ากันฟุตบอลลาลีกาสเปนเดปอร์ติโบอาลาเบสเคตาเฟ่คู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 นถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1ทั้งคู่ลอยตัวไม่มีอะไรต้องลุ้นแล้วแต่เกมนี้เดปอร์ติโบอาลาเบสได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงมีสูงกว่า